สวัสดีค่ะ17นาฬิกา20นาทีนะคะได้เวลาเซตราอัพกับสุภวรรณโตค่ะตลาดหุ้นไทยวันสุดส่งท้ายปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ค่อยสดใสเท่าที่ควรค่ะดัชนีส่วนใหญ่ไซเวย์อยู่ในแดนลบนะคะตลาดหุ้นเอเชียแม้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าบ้านเราก็สวนทางรอปัจจัยเข้ามาเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้นะคะวันนี้เราเห็นหุ้นไทยครึ่งวันครึ่งทางค่ะร่วงลงไป7จุดนะคะระหว่างการซื้อขายร่วงลงไปแรงใกล้ๆ1,600จุดค่ะ วันนี้เราเห็นดัชนีนะคะปิดก,การซื้อขายอยู่ที่1,606.88จุดลดลงมา5.76จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย57,813.46ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI นะคะวันนี้ขยับบวกขึ้นมาค่ะและนี่เป็นปิดก,การซื้อขาย MAI วันนี้ค่ะดัชนีนะคะอยู่ที่557.36จุดค่ะขยับบวกขึ้นมา4.96จุดมูลค่าการซื้อขาย2,352.02ล้านบาท ไปดูโมหน้า5หลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดประจําวันนี้ค่ะวันนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่ามีแรงเทขายออกมาในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ t r ูคอปเปอเรชันะคะกลับมาซื้อขายวันแรกค่ะหลังจากที่มีการควบรวมกิจการกับ d t แทแล้วเสร็จนะคะทรู True, วันนี้นะคะเราเห็นปิดการซื้อขายไป8บาท60สตานะคะวันนี้ราคาเทรดใหม่ตอนที่เปิดมา8บาท35ตานคคะส่วนเดลตานะคะลดลงไป24บาทค่ะ ราคาปิดไป976บาทนะคะเดลต้าเองก็มีประเด็นด้วยนะคะเพระาะเมื่อวานนี้ราคาร้อนแรงพุ่งขึ้นไปทะลุ1,000บาทค่ะขณะที่แคบ์แบกาสิกรไทยนะคะบวกขึ้นมา2บาท50ตางนะคะราคาปิดไป139บาท50ตางหาหน้าย่อตัวลง2บาท50ตางนะคะราคาปิดไป54บาท50ตางส่วนเอลทีค่ะลดลงมา1บาท25สตางนะคะราคาปิดไป70บาท50ตาง์ค่ะ ไปโฟกัสการหุ้น t r u e c o r p o r a t i o นนะคะวันนี้ True เองนะคะกลับมาเทรดใหม่วันแรกค่ะเรียกว่ามาในรูปแบบใหม่นะคะขณะเดียวกันหลายโปรกเกอร์ก็แนะนำให้ซื้อสำหรับหุ้น True ด้วยค่ะไปดูความเคลื่อนไหวหุ้น True กันนะคะอย่างที่บอกไปแลละค่ะกลับมาเทรดวันแรกนะคะราคาเปิดอยู่ที่8บาท60สตางค์ค่ะบลกรุงศรีระบุนะคะว่าโฉมใหม่ของ True ดูดีขึ้นแนะนาให้ซื้อค่ะประเมินราคาเป้าหมายใหม่10บาทนะคะมีมุมมองบวกต่อกลุ่มด้วย พราะคาดว่าการแข่งขันจะลดลงจากปีนี้ไปนะคะชู True เองในฐานะบริษัทใหม่ค่ะจะมีกําไรตั้งแต่ต้นและกําไรนั้นจะมากกว่าบริษัทเก่า2บริษัทรวมกันนะคะประเมินด้วยนะคะว่ากําไรธุรกิจหลักของชูค่ะอยู่ที่6,700ล้านในปีนี้นะคะและก็จะเพิ่มขึ้นเป็น7,100ล้านในปีหน้าค่ะต่อกันนะคะไปดูความเคลื่อนไหวค่ะใน s t o c k u p d เดตนะคะสำหรับ โซล่าค่ะโซลารอนนะคะล่าสุดมีการแต่งตั้งคุณสิทธิชัยกริจวิวัฒค่ะดำรงตำแหน่งเป็น c ีอนะคะซึ่งก็จะเดินเครื่องลุยพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะมีผลตั้งแต่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นมานะคะส่วนฝั่งของ IPO ค่ะ PRTR นะคะล่าสุดเองค่ะเคอ,ออกมาเรียบร้อยสำหรับราคา IPO 7บาท20างต่อหุ้นนะคะซึ่งจะมีการเปิดให้จองซื้อ 8 1 0มีนาคมนี้ค่ะคาดว่าจะมีการเข้าเทรดนะคะ15มีนาคมระดมทุนในการจ่ายคืนนี่สินกู้ยืมนะคะแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนด้วยรองรับการเติบโตของธุรกิจหลักชี้เรื่องของการขายหุ้นบิ๊กลอตให้กับกลุ่มเจม,มานนะคะหวังเป็นการต่อยอดธุรกิจทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้นค่ะไปดูกันหน่อยนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยค่ะ เพราะว่าล่าสุดก็ออกมาเตือนผู้ลงทุนให้พิจารณาข้อมูลสําหรับการซื้อขายหุ้น Delta นะคะเมะื่อวานนี้ค่ะเราเห็นราคาหุ้น Delta ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด All Time New High ที่1,000บาทนะคะระหว่างวันเนี่ยพุ่งไปแรงถึง1,016บาทด้วยมูลค่าการซื้อขาย4,438ล้านค่ะ PE e 81.29เท่านะคะ Price per book value 22.81เท่านะคะขณะเดียวกันตลาดก็เลยมีการขอให้นักลงทุนพิจารณาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานความเสี่ยง ก่อนที่จะมีการเข้าลงทุนนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีความเสี่ยงได้หากราคานั้นผันผวนค่ะจะพาไปจับสัญญาณหุ้นไทยกันต่อนะคะวันนี้วันศุกร์สาวอาทิตจันทร์นะคะจะมีการหยุดยาวชดเชยด้วยวันจันทนี้หุ้นไทยเปิดมาจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้คุยกันค่ะกับฝั่งของบอลลอนมุระพัฒนาสินนะคะอยู่กับพี่บูนะคะคุณสุวั์พัฒนาพรพรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้หุ้นไทยนะคะหลายคนบอกว่าดูแล้วลุ้นเหมือนจะหลุด1,600จุดเข้ามาทุกทีแล้วค่ะที่ทางจากนี้นี่ประเมินยังไงดีคะคร,ครับสัปดาห์หน้านะครับคิดว่าเซตเรายังมีโอกาสที่จะรีบาวได้นะครับต้องบอกว่า,าโซนัอินเด็กซ์ในเลเวลปัจจุบันเนี่ยจริงถือว่าอยู่ในโซนที่น่าจะ เหมาะสมกับการลงทุนในระยะกลางถึงยาวนะครับก็เราไปดูในแง่ของ valuation ของเซตนะครับตอนนี้มี pe ถ้ายิงภาพกำไรปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ15.6เท่านะครับ <แ S 1> ก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่17.3เท่านะครับเมื่อประกอบกับ ภาพของอปัจจัยภายในเองเราเห็นภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับก็เห็นภาพบวก g d ดนะครับอิงภาพคอนเซนซัสเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าการเติบโตของ GDP ีปีนี้ไม่ต่ำกว่า3.5%เปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่กํากไรตลาดของบ้านเราก็น่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวในปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยนะครับสุดท้ายเองถ้าไปมองมุมแรงกดดันจากต่างประเทศที่เข้ามาในระยะหลังนะครับคือเรื่องของบอลยูสารฐที่แกว่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าวงจรเงินเฟ้ออาจจะไม่ได ลงเร็วเท่าที่ตลาดคิดนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตลาดจะจับตาก็คือเรื่องของการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับในช่วงวันศุกร์ที่10มีนานะครับก็ถ้าดูภาพในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยจริงถือว่าในฝั่งเนี้ยเร่งขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ถ้าเราอิงโครงสร้างเอ่อปริมาณเรื่องของการจ้างงานที่เร่งขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอยู่ในภาคบริการนะครับก็อาจจะเป็นการ ตอบรับในเรื่องของที่จีนเปิดประเทศนะครับต้องเตรียมเรื่องของบุคลากร,กรกันไว้ล่วงหน้านะครับดังนั้นเดือนกุมภาเนี่ยคิดว่ามีโอกาสที่เห็นภาพตรงนี้ลดลงนะครับแล้วก็ถ้าอิงก,กับจุดที่เซตเนี่ยไพรินในเรื่องของความกังวลตรงนี้ไปแล้วนะครับก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมนะครับแล้วปัจจัยภายในก็จะเป็นเรื่องที่ผลักดันให้เซตเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวได้ครับถ้ารีบาวได้จะต้องลงทุนหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนปลอดภัยดีคะพี่บูคะ ครับเจอธีมหลักที่เรายังมองนะครับก็มองเป็นหุ้นที่อิงกับกระแสาาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับใช้นา <Yeah. S 1> Repending p l เพนะครับตามด้วยกลุ่มที่อิงกับเศรษฐกิจภายในนะครับที่ตอนนี้เป็น หัวเรี่ยวหัวแรงหลักที่ขับเคลื่อนในเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยกลับมาฟื้นตัวนะครับสุดท้ายเองตีมเนี่ยสำคัญนะครับก็เข้าใกล้ช่วงเวลาที่เราจะเลือกตั้งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับการยุบสภาน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับก็หุ้นที่อิงกับภาพของการเลือกตั้งนะครับการความพร้อมในการฟื้นตัวกับการลงทุนของโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานในบ้านเราที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นเด่นที่เรามองในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเรามองไปหุ้นที่เป็นตีมเลือก ที่อามาตะนะครับก็นิคมก็มีโอกาสได้รับเม็ดเงินลงทุนจากทางต่างประเทศนะครับเอเซี B, นะครับเป็นตัวแทนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในนะครับสุดท้ายเป็นสเตคอรน,นะครับก็เรื่องของกระแสเลือกตั้งก็คงหนุนให้การลงทุนการบริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับการลงทุนมากขึ้นหุ้นรับหมาก็มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ครับผม มีอมตะมี SCB มีสเตคคอนเป็น3หุ้นหลักที่อิงไปเรื่องของประเด็นกระแสการเมืองในช่วงนี้ด้วยนะคะทีนี้มีคำถามเข้ามาเหมือนกันค่ะพี่บูประเด็นเรื่องของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์วันนี้เราเห็นราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงนะคะเดลต้าเมื่อวานร้อนแรงมากวันนี้แต่เปลกลงเล็กน้อยต่ําพันแล้วนะคะขนาะเดียวกันวันนี้ฮาน่าก็ปรับตัวลงเหมือนกันถ้าเป็นกลุ่มลงทุนหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นี่แนะนํำยังไงดีคะ ก็สาเหตุท er like really ี่หุ้นปรับลงในวันนี้นะครับก็จริงๆเมื่อวานทางเท s l a มีการจัดงาน Investor Day นะครับก็มีการแตะถึงประเด็นหนึ่งว่าอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของต้นทุนนะครับก็อาจจะลดปรับปรับแต่งวัตถุดิบบางส่วนนะครับซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบมายังสินค้าที่ทางหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนบ้านเราที่จําหน่ายอยู่นะครับก็เป็นจีบาลบนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่า หุ้นเน้นคอนิกเนี่ยจริงๆแล้วระยะสั้นยังดูมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราอิงกับภาพส่งออกล่าสุดอย่างเมื่อวานที่ออกมาเองก็ไปเห็นภาพที่ยังอ่อนตัวอยู่นะครับการตั้งรับเนี่ยก็อาจจะเน้นหุ้นที่มีพื้นฐานที่แข็งแรงนะครับแล้วกเ็เรื่องราคาที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ให้มองเป็นกลยุทธ์ในแนวนี้ครับผมค่ะขอเป็นแนวรับแนวต้านปิดท้ายช่วงนี้หน่อยคะ่ะสัปดาห์หน้าประเมินยังไงคะ ครับสำหรับเซตนะครับแนวต้านในสัปดาห์หน้าเรามองบริเวณ1,620จุดนะครับถ้าผ่านไปได้ไปเทสบริเวณ1,635จุดนะครับแนวรับดูบริเวณ1,597จุดก่อนนะครับถ้าหลุดลงมาอีกก็ดูบริเวณ1,580จุดครับผมได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนขอบพระคุณพี่ผู้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละค่ะมุมมองจากกูรูของเรานะคะบอลล์โนมูระพัฒนาศิลป์ค่ะลากันไปก่อนนะคะกับสต๊อก เซตเราอัพวันนี้นะคะลากกันไปด้วยสต็อกพิก,กับด้วยนะคะสบวันโตไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีการลงทุนสวัสดีค่ะ